ในยุค New Normal นี้หลายท่านคงคุ้นเคยกับการช้อปปิ้งหรือการใช้บริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าในหลายๆแพลตฟอร์มจะมีบริการแนะนำสินค้าที่เราได้เคยกดเข้ามาดูหรือสินค้าที่เราเคยกดถูกใจเอาไว้ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่บ่อยๆมันช่างเป็นบริการที่รู้ใจเราถึงขนาดที่ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบสินค้าแนะนำเหล่านั้นลงตะกร้าเพิ่มอยู่หลายครั้งหลักการทำงานของระบบแนะนำสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลจะอาศัยข้อมูลการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าแต่ละคนในอดีตรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อประมวลผลหารายการแนะนำที่เหมาะสมโดยสามารถแบ่งรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลได้3วิธีวิธีที่1การพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลรายละเอียดสินค้า Content Based Filtering โดยจะพิจารณาจากคำอธิบายลักษณะของสินค้าและแนะนำสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับโปรไฟล์ของลูกค้าหรือสินค้าที่มีความคล้ายกับสินค้าที่ลูกค้าเคยใช้หรือเคยชอบวิธีที่2การพิจารณาเลือกสินค้าแนะนำที่ได้จากกลุ่มลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน Collaborative Based Filtering วิธีการนี้ใช้หลักการของ Wisdom of the Cloud ซึ่งเริ่มจากการแบ่งกลุ่มของลูกค้าที่มีประวัติหรือความสนใจคล้ายกันจากนั้นจึงแนะนำสินค้าที่สมาชิกในกลุ่มเคยซื้อหรือชื่นชอบให้แก่สมาชิกคนอื่นๆต่อไปวิธีที่3 Hybrid System เป็นวิธีการที่ได้จากการบูรณาการวิธีที่1และ2เข้าด้วยกันเพื่อลดข้อจำกัดในการแนะนำสินค้าซ้ำๆที่สามารถเกิดขึ้นจากวิธีที่1และลดปัญหาในการแนะนำสินค้าของวิธีที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นกับลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลประวัติการซื้อมากเพียงพอซึ่งระบบนี้ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันแทบจะทุกแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่มีการใช้ระบบแนะนำสินค้าและบริการเลยก็ว่าได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการคาดเดาความสนใจของผู้ใช้เบื้องต้นเท่านั้นถ้าเราสามารถนำระบบแนะนำสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลไปปรับใช้กับสินค้าหรือบริการของเราได้ก็จะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ให้บริการและลูกค้าด้วย